แม่แม่อยู่เปล่าวะแม่มาแล้วสวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับลูกบุญอุ้ยบุญลูกนั่นลูกไปโดนอะไรมาไม่โดนอะไรบุญลูกบอกแม่ได้ลดนะลูกเราจะสู้ไปด้วยกันไม่ใช่หรอลูกถ้าลูกเก็บเอาไว้คนเดียวเดี๋ยวลูกเหงาแล้วเก็บกดเอานะลูกและนั่นเป็นสิ่งที่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกแม่เลยลูกบอกแม่มาเถอะวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรอลูกพวกเขาขโมยรองเท้าผมอ่ะพวกเขาล้อผมเรื่องไม่มีพ่อด้วยแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะเรากลับบ้านไปหาพ่อได้ไหมแล้วเมื่อไหร่พ่อจะเขาจะกลับมามัน3 ปีแล้วนะแม่แม่ขอโทษนะลูกแต่ต้องทำให้ลูกมาเจออย่างนั้นแต่ตอนนี้ที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะลูกแม่ก็อยากจะให้ทุกๆอย่างมันดีขึ้นเหมือนกันนะลูกบุญลูกของแม่จงจำไว้นะลูกในโลกใบนี้มันมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยและลูกก็จะต้องเจอกับมันทุกวันพยายามปิดตัวออกมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตัวลูกเลยถ้าลูกเข้าหามันแล้วก็จงเป็นคนดีเข้าไว้นะลูกเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะความเป็นคนดีของเรานี่แหละที่จะช่วยเราให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งเพราะความดีคือการทอดสะพานเพื่อมอบความรักให้กับผู้คนอื่นแม้แต่คนที่เกลียดเรามันจะต้องมีสักวันหนึ่งเขาต้องเห็นสะพานนี้แล้วข้ามาอยู่ฝั่งเราแล้วแม่คิดว่าตอนนี้อ่ะก็น่าจะมีสักคนในโรงเรียนที่ลูกสังเกตว่าความดีของลูกได้และเดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่ฝั่งลูกเองแม่เองเชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะแล้วลูกจำไว้นะแม่ว่าชีวิตมันจะยากลำบากแค่ไหนแม่จะอยู่ข้างลูกเสมอนะแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะเข้าใจไหมลูกแม่อยู่กับลูกนะลูกรักแม่รู้ได้ไงอ่ะว่าหน้าผมมีรอยซ้ำอ่ะผมไม่ได้หันหน้ามาให้แม่เห็นเลยนะตอนแม่อยู่ประตูปกติเวลาลูกทักแม่ลูกหันมามองแม่ตลอดเลยแม่เลยรู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไร